สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกี่ยวกับโพสต์กับเพจนะครับสองอันหลักๆนะครับแต่ว่าเพื่อให้ดูง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นธีมประมาณนี้ก่อนนะครับอย่างแรกไปที่ Appearance นะครับแล้วก็ไปที่ธีมนะครับคลิกมาจะได้หน้านี้เนาะแล้วก็ Add New ครับน่าจะอยู่ใน Popula นะครับแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับ2012นะผมอาจจะอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจกด install นะครับโอเคกด activate เลยนะครับธีมเราก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับที่ว่าต้องให้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าในส่วนของเพจนะครับแล้วก็โพสต์เนี่ยเขาจะแบ่งแยกกันชัดเจนแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยนะครับว่าอะไรคือตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไซด์บาร์กับวิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับสำหรับเว็บนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของโพสต์กับเพจกันนะครับโพสต์ก็คือตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแนะนําโปรโมชั่นทำโน่นทำนี่นะครับมีกิจกรรมอะไรอีเวนต์อะไรก็เอามาใส่ได้เพจก็คือส่วนที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่น about อะไรเงี้ยนะครับพวกบอก content อะไรนี้นะครับ sample page อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะเปลี่ยนแปลงได้เราแก้ไขได้หมดเลยดูในคลิปนี้นะครับสมมติว่าเราแก้ไขเพจก่อนละกันเนาะเพจก็คือข้างบนนะครับมาดูกันเพจนะครับมาที่ตรงนี้นะครับไปคลิกที่ all page นะครับ home section เดี๋ยวผมดูก่อนมันคืออะไรนะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเคเวลาที่เราจะแก้ไขนะครับก็สามารถเข้าไปได้2อันก็คือไปที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็กด edit page ตรงนี้ก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเข้าในส่วนของแดชบอร์ดนะครับผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับเนี่ยถนัดแบบนี้มากกว่าโอเคผมก็มาที่หน้าจะแก้ไขหน้านี้นะครับโฮมเพจเซคชั่นนะครับก็คลิก edit นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าอ้าวไม่เห็นมีรูปเลยนะครับไม่เห็นมีรูปเลยไม่เห็นมีรูปแบบนี้เลยนะครับรูปตรงนี้นะครับสำหรับบางธีมนะครับเขาจะเรียกว่า Future Image นะครับ Future Image เราสามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้เช่นผมจะเอารูปมาใส่นะครับสมมติว่าเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถแก้ไขหัวเรื่องได้นะครับบอกว่าสินค้าหลักนะจ๊ะเนาะมาทำเว็บเกี่ยวกับอะไรครับแม่สระว่ายน้ำเต่าลมนะครับก๊อปปี้มาครับเราแก้ไขตรงนี้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเราก็พิมพ์ได้ปกติเลยนะครับบางทีวางมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับกดแปลกๆนะครับลงมาถ้าวางแล้วอยากให้มันเป็นเท็กซ์อย่างเดียวกดที่ Page Add Text นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะไม่เหมือนแบบเดิมโอเคไว้น้ำราคาถูกหน่อยพร้อมส่งเนาะราคาถูกใจไม่อยากลงราคาถูกครับขายของถูกไม่ได้กำไรอาจจะได้แต่น้อยพร้อมส่งถูกใจนะครับและซื้อหาได้ที่เราลองสังเกตดูถ้าสมมติผมกด Enter นะครับเก็บเงินได้นะครับอันนี้ช่องว่างมันห่างเกินไปนะครับเพราะว่าเรากด enter นะครับแต่ว่าปกติถ้าสมมุติว่าใน WordPress นะครับถ้าจะให้บรรทัดมันติดกันต้องกด shift แล้วก็ enter นะครับจะได้บรรทัดที่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยระบบหรือว่าโปรแกรมเนี่ยจะคิดว่ามันคือการย้ายขึ้นไปอันใหม่เลยนะครับอันนี้ก็คือเก็บเงินปลายทางได้นะครับเดี๋ยวเราใส่รูปก่อนครับเดี๋ยวเราหารูปมาใส่สระว่ายน้ำเป่าลมโอ้เพียบเลยนะครับแอดเพียบเลย
เคขึ้นไปเลยเอา image ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาวิธีขายเอาวิธีได้มานะครับตรงนี้เอา Lazada นะครับเดี๋ยวมีแนะนำครับก็กดบันทึกรูปภาพเป็นนะครับผมสมมติว่าจะใช้ภาพนี้เนาะสร้างขึ้นมาอันนึงครับบอกว่าอะไรดีนะเว็บไซต์โอเคก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไปแล้วเลยพิมพ์คีย์เวิร์ดเลยนะครับนี่เซฟโอเคเรียบร้อยนะครับปิดไปเราก็มาใส่ภาพของเรานะครับวิธีใส่ภาพก็คือกดไปที่ Add Image นะครับก็กด Upload นะครับเลือก Select File นี้กด Open นะครับอันนี้ก็คือสระว่ายน้ำเป่าลมนะครับไทเทิลนะครับแคปชั่นคืออะไรนะครับถ่ายไฟนะครับอัลเทอร์เนทเท็กซ์ก็คือเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเป็นป๊อปอัพนะครับก็สระว่ายน้ำเป่าลมราคาถูกพร้อมส่งนะครับสระว่ายน้ำเป่าลมใหญ่คิดไม่ออกก็ copy แปะได้แต่ว่าควรพิมพ์ใหม่นะครับควรพิมพ์ให้มันแตกต่างกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือไซส์เห็นไหมครับ medium สมมติว่าใส่เท่านี้นะครับเลือกได้นะครับว่าเป็น full size ก็ได้900มันจะใหญ่ไปนะครับกดอันนี้กด enter นี่ก็จะได้ภาพแบบนี้มานะครับนะครับนี่ครับสระว่ายน้ำเป่าลมขนาดใหญ่ราคาถูกพร้อมส่งนะครับแคปชั่นคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูใช่ไหมนี่เห็นไหมครับโอเคกดอัปเดตนะครับเวลาถ้าสมมติว่าเรากดอัปเดตไปแล้วนะครับเรามาลองดูการภาพจะมาไหมนะครับเข้ามาที่หน้าหลักของเรากดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับรูปกาแฟยังอยู่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่พอเอาเมาส์ไปวางนะครับขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะครับผมปกติ Alternate Text ก็คือเอามาไปวางแล้วมันจะขึ้นภาพขึ้นมาขึ้นตัวอักษรขึ้นมานะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็คือใส่ภาพนะครับใส่ได้แล้วเนาะแล้วก็ Future Image อันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับก็ Remove ได้กด Set Future Image ใหม่นะครับก็เลือกภาพของเรานะครับถ้าไหนเราอัปโหลดไปแล้วนะครับมันจะมีอยู่ใน Media Library นะครับพอกดคลิกปุ๊บเนี่ยก็คือใส่แค่ครั้งเดียวพวกTitle, Caption, Alternate Text, Description เนี่ยจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับก็ใส่ไปนะครับเพราะว่ามันจำเป็นแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดนะครับมีความจำเป็น Set Future Image นะครับโอเคถ้ากด Set ตรงนี้แล้วนะครับบางทีตรงนี้อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะซ้ำกันเนาะเรามาดูหน้าหลักเรานะครับภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอาจจะใส่เป็นภาพอื่นก็ได้นะครับอ้าวแล้ววิธีเปลี่ยนภาพเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวลองเอาอันนี้มาดูสักอันหนึ่งแล้วกันครับอันไหนดีหน้าอันนี้แล้วกันก็คลิกขวานะครับบันทึกรูปภาพเป็นนะครับถ้ามันมีเราเซฟไว้ในโฟลเดอร์ตั้งในโฟลเดอร์เนี่ยถ้าชื่อคล้ายๆกันมันจะขึ้นมาให้นะครับ4คนเป็นแบบนี้ไปนะครับเราก็มาเปลี่ยนภาพถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนภาพนะครับก็กด remove ไปเลยนะครับเราก็เพิ่มภาพใหม่กด enter มากด add media นะครับมันไม่มีอยู่ใน media library นะครับเราต้องอัปโหลดใหม่ก็เหมือน insert ใน word นะครับไหนที่ยังไม่มีเราก็นี่อันนี้ที่ copy ไว้คราวที่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ใน 1-2 วันตอนนี้หน้าร้อนใครๆก็เล่นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำเป่าลมขนาดใหญ่ราคาถูกพร้อมส่งนะครับของแถมเพียบประมาณนี้ไปเลยนะครับข้างล่างนี้ก็คือเป็นมีเดียมนะครับซึ่งเรียบร้อยนะครับภาพก็จะไม่เหมือนกันลองอัปเดตดูนะครับที่จริงก่อนเราทำนะครับควรวางแผนไว้ว่าภาพไหนใส่ตรงไหนตรงนี้ใส่ภาพอะไรนะครับอันนี้มากด effect นะครับเห็นไหมภาพก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
โอเคสมมุติอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นเทคเยอะๆนะครับแล้วเราจะจัดการในส่วนของเทคยังไงอันนี้สมมุติว่าเป็นพิมพ์ข้อความนะครับของเราติดกันตึ้งตึ้งโอเครูปภาพเนี่ยมันจะมีจัดได้นะครับจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางนะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับเราอยากใส่ภาพไปตรงข้างๆข้างหน้านี้แล้วก็ลากมาเลยนะครับลากมาเลยได้ลากลำบากกด Ctrl X ก็ได้นะครับแล้วก็กด Ctrl V ที่นี่แต่ว่าเอ๊ะมันมีการเว้นข้อความเว้นระยะคำที่ตกหล่นๆนะครับเราก็เลยจะทำยังไงดีครับสมมตินี้ยังไม่ตรงตามใจเอาไว้นี้อยากให้เทคขึ้นไปข้างบนนะครับก็คลิกที่รูปภาพนะครับมันจะมีจัดซ้ายจัดขวาอยู่นะครับเราก็คลิกว่าอะไรเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นคิดเหมือนหน้าหนังสือนะครับลองปรับดูนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการเขียนบทความเนี่ยก็ควรให้มีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยนะครับแล้วก็ดูหน้าอ่านนะครับถ้าเป็นเทคอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่านี้ผมทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามนะครับควรวางแผนก่อนนะว่าจะเขียนยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าอันเนี้ยในส่วนของเพจนะครับกดอัปเดตนะครับเรียบร้อยนะครับหน้าหนึ่งนะครับเฟซโอเคปกติหน้าหลักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอคลิกมานะครับหน้าหลักสินค้านะครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ของเรานะครับพอลิงก์กันไปลิงก์กันมาได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเพจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอีกทีนึงครับในส่วนของโพสต์นะครับตรงนี้ในคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วก็จะง่วงนอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับ